หนึ่งเหตุการณ์ที่เราต้องส่งกำลังใจพร้อมกับส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือเร่งด่วนนะครับกับ3ชีวิตที่ติดอยู่ในอุโมงค์รถไฟความเร็วสูงที่มันถล่มช่วงอำเภอปากช่องนครราชสีมาคงไม่ต้องย้อนไปไกลล่าสุดเมื่อตี4ที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งอุปกรณ์เครื่องมือหาสัญญาณชีพเข้ามามาจับสัญญาณชีพแล้วปรากฏว่ามีสัญญาณชีพ3ชีวิตติดอยู่ด้านในนี่คือข้อมูลตอนตี4ที่ผ่านมา3คนที่ติดอยู่ด้านในมีใครบ้างคุณผู้ชมฮะมีคนขับรถแบ็คโฮสัญชาติจีนมีวิศวกรควบคุมงานเป็นคนจีนเหมือนกันแล้วก็คนขับรถบรรทุกเป็นสัญชาติเมียนมานะฮะคุณผู้ชมจุดที่เขาบอกว่าติดอยู่ด้านในเนี่ยก็คือบริเวณด้านท้ายของอุโมงค์ที่ยังก่อสร้างไม่เสร็จคือเสร็จไปแล้วเนี่ยกิโลครึ่งจุดที่ยังสร้างไม่เสร็จอีกประมาณ15เมตรแล้วลึกเข้าไปอีกประมาณ500เมตรนี่คือจุดที่มันถล่มซึ่งเขาบอกว่าลักษณะในอุโมงค์แล้วที่เราเจอสัญญาณชีพน่าจะอยู่ตรงบริเวณใกล้กับจุดที่ยังก่อสร้างไม่เสร็จประมาณนี้เลยคุณผู้ชมครับตอนนี้ระดมทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งสุนัขเคนายรถแบ็คโฮทำทุกอย่างเลยเพื่อที่จะช่วย3ชีวิตออกมาซึ่งปฏิบัติการนี้ค่ะทางอมรินทร์ทีวีก็เกาะติดด้วยเช่นกันนะคะเราส่งนักข่าวไปตั้งแต่เกิดเหตุเลยปรากฏว่าล่าสุดน้องแนนจุฑารัตน์ก็ติดตามข้อมูลอยู่ในพื้นที่เช่นกันข้อมูลทั้งหมดที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเอาจริงๆไอ้ช่วงความยาวที่ดินมันถล่มมา39เมตรอ่ะตอนนี้มันเริ่มล้นลงมาแล้วแล้วสัญญาณชีพที่บอกว่าตกลงจาก3เหลือ2ข้อเท็จจริงเป็นยังไงเราจะไปติดตามกับน้องแนนจุฑารัตน์ค่ะสวัสดีค่ะน้องแนนเชิญค่ะค่ะพี่เก๋พี่โจ๊กคุณผู้ชมครับสำหรับด้านหลังนี้นะคะก็คืออุโมงค์รถไฟความเร็วสูงที่เกิดเหตุนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็ยังคงเร่งค้นหาคนงานที่ติดค้างอยู่ภายในทั้ง3คนอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งล่าสุดค่ะก็พบพิกัดที่ชัดเจนแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังมีอุปสรรคและปัญหาสำคัญนะคะก็คือดินด้านในค่ะยังถล่มลงมาอย่างต่อเนื่องนะคะตอนนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการวางแผนนะคะเพื่อที่จะทำงานให้ปลอดภัยที่สุดค่ะค่ะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะหลังจากที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนะคะได้มีการประชุมหารือร่วมกันแล้วนะคะก็ได้มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.นะคะนำเครื่องค้นหาที่เรียกว่า Leader Scan นะคะเข้าไปภายในอุโมงค์นี้อีกครั้งนึงค่ะเพื่อที่จะทำการตรวจสแกนหาสัญญาณชีพของผู้ที่ติดค้างด้านในนะคะขณะที่ทีมค้นหากู้ภัยในเขตเมืองหรือว่ายูซ่านะคะก็ได้นำสุนัขเคนายค่ะเข้าร่วมปฏิบัติในครั้งนี้ด้วยนะคะโดยการค้นหาเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะได้ให้เคนายนะคะเข้าดมกลิ่นค้นหาในจุดที่ดินถล่มก่อนค่ะจากนั้นนะคะเมื่อสุนัขเริ่มมีปฏิกิริยาที่บ่งบอกว่าพบสัญญาณบางอย่างแล้วค่ะทางปภ.นะคะก็ได้นำเครื่องค้นหาเข้าไปติดตั้งอยู่ในจุดนั้นค่ะซึ่งก็พบสัญญาณชีพนะคะตำแหน่งแรกค่ะก็อยู่ลึกเข้าไปจากเครื่องค้นหาประมาณ3เมตรนะคะส่วนสัญญาณชีพอีก2คนค่ะอยู่ลึกเข้าไปจากจุดที่ค้นหาประมาณ10เมตรค่ะซึ่งบอกว่าจุดที่เคนายเข้าไปนะคะก็เป็นจุดที่ดินถล่มภายในอุโมงค์นี้นะคะซึ่งจุดที่เจอเนี่ยก็จะลึกเข้าไปจากจุดที่ดินถล่มแล้วนะคะโดยจอมอนิเตอร์ค่ะแสดงผลพบสัญญาณชีพในลักษณะที่เป็นสัญญาณชีพอ่อนนะคะโดยหลังจากที่มีการพบจุดสัญญาณชีพที่ชัดเจนแล้วนะคะทางวิศวกรของโครงการค่ะพร้อมเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็ได้ออกมาค่ะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างร่วมกันนะคะวางแผนค่ะเพื่อที่จะเข้าค้นหาช่วยเหลือผู้สูญหายให้ได้โดยเร็วที่สุดนะคะซึ่งต้องบอกว่าการเข้าไปค้นหาในครั้งนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็จะต้องมีการวางแผนอย่างรัดกุมนะคะเนื่องจากว่าจะให้เกิดความปลอดภัยนะคะทั้งผู้ที่ติดค้างอยู่ภายในแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่จะเข้าไปปฏิบัติการในครั้งนี้ด้วยนะคะเพราะว่าต้องบอกว่าการเข้าปฏิบัติการของเคนายรวมถึงปภ.นะคะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานั้นก็ยังพบว่ามีดินสไลด์ก็คือดินด้านบนอุโมงค์เนี่ยยังไหลลงมาอย่างต่อเนื่องตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอุปสรรคสำคัญนะคะที่ทีมวิศวกรนั้นต้องวางแผนอย่างรัดกุมค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับอุโมงค์ด้านหน้านี้นะคะที่เห็นอยู่นะคะก็จะมีท่อ
ในการที่จะอัดอากาศเข้าไปภายในด้วยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้มีการเชื่อมต่อท่อเข้าไปจากจุดที่ดินถล่มนะคะเพื่อที่จะเอาอากาศเข้าไปภายในด้วยเพราะว่าตอนการปฏิบัติในช่วงก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าภายในนั้นมีคาร์บอนไดออกไซด์ค่อนข้างมากนะคะจึงต้องมีการอัดอากาศตรงนี้เข้าไปค่ะคุณชมคะเดี๋ยวเราจะพาไปพูดคุยนะคะกับทีมของปภ.ค่ะที่เข้าไปปฏิบัติเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะว่าสถานการณ์ภายในนั้นเป็นยังไงบ้างค่ะสวัสดีค่ะพี่หนุ่มคะพี่หนุ่มคะสำหรับการเข้าไปปฏิบัติงานเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยการดำเนินการเป็นยังไงบ้างครับก็เมื่อช่วงเย็นนะครับพอดีทางสุนัขค้นหาเนี่ยนะครับมีความประสงค์ที่จะเข้าไปทำการค้นหาในพื้นที่นะครับก็เลยได้แจ้งทางเราก็ได้ประสานทางผู้รับเหมาว่าให้หยุดการทำงานเครื่องจักรข้างในนะครับเพื่อจะให้ทำทางเคนายเนี่ยได้ทำการค้นหานะครับซึ่งก็ได้นำเคนายเข้าไป2ตัวนะครับแล้วก็มีการชี้จุดที่คาดว่าจะมีผู้สบภัยติดอยู่นะครับหลังจากนั้นเราก็ทำการใช้อุปกรณ์ของเราเนี่ยตัวไลท์โลเคเชอร์ไลท์โลเคเตอร์เนี่ยเพื่อทำการชี้จุดอีกทีซึ่งทั้ง2กรณีเนี่ยสอดคล้องกันนะครับก็เลยคาดว่าอาจจะมีผู้สบภัยอยู่ที่จุดนั้นนะครับซึ่งตอนนี้ข้อมูลต่างๆเนี่ยทางผู้บัญชาการเหตุการณ์กำลังนำไปวิเคราะห์อยู่ว่าจะทำการช่วยเหลือยังไงครับผมค่ะพี่หนุ่มคะสำหรับจุดที่สุนัขเนี่ยมีปฏิกิริยากับจุดที่จอมอนิเตอร์ของเราเนี่ยแสดงผลเนี่ยมันอยู่ในจุดไหนของอุโมงค์ครับพี่จะเป็นช่วงท้ายอุโมงค์ครับที่ยังคงมีดินสไลด์อยู่ตลอดเวลานะครับก็คือตรงเข้าไปเลยนะครับดินสไลด์ตลอดเวลาก็เป็นจุดที่ค่อนข้างอันตรายพอสมควรอยู่เหมือนกันครับจุดที่เครื่องแสดงผลนะคะมันอยู่ลึกเข้าไปประมาณสักกี่เมตรอะครับประมาณนะครับประมาณ3เมตรนะครับหมายความว่าเดินหน้าไปประมาณ3เมตรนะครับอันนี้จากที่เครื่องอ่านค่าได้นะครับทั้ง3ครั้งเนี่ยประมาณ3เมตรได้ครับค่าที่ปรากฏเนี่ยแสดงสัญญาณชีพของทั้ง3คนเลยไหมครับพี่ครับผมก็ที่ตีความจากคลื่นที่ส่งมานะครับก็คือยังยืนยันว่ายังมีนะครับแต่นี้ก็ต้องนำข้อมูลไปวิเคราะห์อีกทีนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปทำงานในพื้นที่ว่ามันมีความสอดคล้องกันหรือเปล่านะครับลักษณะของสัญญาณชีพเนี่ยมันขึ้นว่าเป็นสตรองหรือว่าเป็นในแบบไหนยังไงเป็นอ่อนครับสัญญาณอ่อนนะครับที่ขึ้นนะครับครับการปฏิบัติการต่อไปของปภ.ตอนนี้เราจะดำเนินการในส่วนไหนยังไงเดี๋ยวช่วงนี้ต้องให้ทางผู้บัญชาการเหตุการณ์นะครับท่านนายอำเภอเนี่ยได้ประชุมหารือกับทางวิศวกรโครงการนะครับว่าจะใช้วิธีการช่วยเหลือยังไงแต่ว่าทางกรมป้องกันและบรรเทาภัยนะครับโดยชุดค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองนี่ก็จะเตรียมความพร้อมที่นี่นะครับจนกว่าจะนำผู้สบภัยออกได้เป็นที่เรียบร้อยครับขอบคุณค่ะพี่หนุ่มค่ะอันก็เป็นข้อมูลนะคะจากเจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะที่เข้าไปปฏิบัติการภายในอุโมงค์เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานี้นะคะซึ่งก็อย่างที่เจ้าหน้าที่บอกนะคะว่าในจุดที่พบสัญญาณชีพนั้นค่อนข้างที่จะเป็นจุดที่อันตรายค่ะตอนนี้นะคะในส่วนของผู้บัญชาการเหตุการณ์รวมไปถึงวิศวกรนะคะของทางโครงการนั้นก็ต้องวางแผนกันอย่างรอบคอบและรัดกุมที่สุดนะคะเพื่อที่จะเข้าไปปฏิบัติการด้านในค่ะเพราะว่านอกจากอุปสรรคในเรื่องของสภาพพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะเป็นที่แคบแล้วนะคะก็ยังมีในเรื่องของดินจากด้านบนที่ยังสไลด์แล้วก็ถล่มลงมาอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็ยังมีปัญหานะคะในเรื่องของอากาศภายในอุโมงค์ด้วยนะคะดังนั้นการที่จะจัดชุดเข้าไปปฏิบัติการค้นหาทั้ง3คนเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องให้เกิดความปลอดภัยให้ได้มากที่สุดค่ะและที่นี่นะคะทันทีที่มีความคืบหน้าค่ะเดี๋ยวเรารายงานกลับไปให้ทราบอีกครั้งค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะน้องแนนมันคือวินาทีชีวิตจริงๆตอนนี้ความเป็นความตายเลยคุณผู้ชมเพราะว่าอากาศเริ่มน้อยลงทุกทีแล้วก็หน่วยทีมค้นหาต้องบอกว่าเป็นระดับมืออาชีพนะคะมากฝีมือเลยเพราะเป็นเจ้าหน้าที่ทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองแห่งชาติ USAR Thailand ทีมเมื่อสักครู่นี้แหละที่เอาตัวของ K9 ลงไปปฏิบัติการด้วยทุกคนยังมีความหวังอยู่ว่าจะสามารถช่วยทั้ง3ชีวิตออกมาได้แล้วเมื่อประมาณ 6:30 ที่ผ่านมาคือยุติการใช้เคนายค้นหาเพราะสัญญาณชีพรู้และว่าพิกัดอยู่ตรงจุดไหนอยากให้คุณผู้ชมลองดูผังตรงนี้คือลักษณะการทำงานของท่อช่วยชีวิตที่น้องแนนจุฑารัตน์เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะคือเขาบอกว่าต้องใช้ท่อเนี่ยความยาวเนี่ยประมาณ6เมตรต่อกัน8ท่อนนะฮะเพื่อที่จะยัดเข้าไป
ให้ถึงโพรงที่ทั้ง3ชีวิตอยู่แต่ตอนนี้ยังติดอยู่นะฮะยังไปไม่ถึงแล้วท่อตรงนี้ช่วยอะไรได้บ้างหนึ่งคือพอยัดเข้าไปแล้วจะปั๊มอากาศอัดเข้าไปเนื่องจากว่าเมื่อสักครู่น้องแนนรายงานแล้ว3ชีวิตเนี่ยมีสัญญาณชีพจริงแต่มันค่อนข้างอ่อนแล้วข้างในอากาศน่าจะเหลือน้อยลงทุกทีพอยัดท่อเข้าไปปั่นอากาศอัดเข้าไปอย่างน้อยให้มีอากาศหายใจก่อนแล้วถ้าแยงท่อเข้าไปจนถึงบริเวณโพรงที่ทั้ง3ชีวิตอยู่ก็จะสามารถให้ทั้ง3ชีวิตเนี่ยค่อยๆมุดท่อคลานออกมาได้นี่คือปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่อย่าถามนะฮะว่าทำไมถึงไม่ใช้แบ็คโฮไปขุดเพราะเขาบอกเลยถ้าแบ็คโฮขุดเนี่ยมันมีโอกาสที่ดินด้านบนมันจะถล่มทับทั้ง3ชีวิตใช่ถ้าจะจำลองให้ง่ายกว่านั้นคุณผู้ชมตอนนี้ลักษณะภูมิศาสตร์ที่มันเกิดขึ้นกับกรณีดินถล่มครั้งนี้เนี่ยมันน่ากังวลใจมากเนื่องจากว่ามันมีภูเขาครอบอีกทีนึงเพราะมันมีภูเขาครอบอีกทีนึงเนี่ยเห็นใช่ไหมคะเนี่ยเป็นจุดที่หาทั้ง3ถ้าทั้ง3คนอยู่ตรงนี้นะท่อเนี้ยมันจะส่งเข้าไปตอนนี้มันดันเข้าไปถ้าเราเห็นปลายท่อไปจนถึงจุดที่คาดว่าจะคนจะอยู่มันจะประมาณสัก6เมตรกว้างอยู่ประมาณ 1.2 เมตร 1.20 เมตรเนี่ยคนออกมาได้ประเด็นก็คือว่าพอถ้าเกิดว่าไอ้ท่อเนี้ยมันไปกระเทือนเรื่องของภูเขาที่มันครอบอยู่บริเวณเนี้ย มันก็เป็นไปได้ว่าดินอาจจะถล่มอีกเลยตอนนี้เอาจริงๆยัดเข้าไปได้1ท่อท่วนจากทั้งหมดที่เขาวางแผนไว้ประมาณ8ท่อประมาณ8ท่อยัดเข้าไปเพื่อให้ไปจนถึงโพรงที่ทั้ง3ชีวิตเนี่ยอยู่นะฮะก่อนหน้านี้จำได้ไหมคะที่เราคุยกันคือดินมันถล่มยาว39เมตรคุณผู้ชมก็คำนวณแล้วกันว่ากว่าจะยัดเข้าผ่านไปได้เหลืออีกประมาณหลังจากใช้แบ็คโฮขุดดินได้เท่าที่พอขุดได้อะหรืออีกนิดนึงหรืออีก10เมตรเท่านั้น10เมตรกว่าๆซึ่งวันนี้เนี่ยนะฮะคุณท่านนนท์ดอกกระดาคือเป็นผู้จัดการโครงการเนี่ยได้อธิบายถึงแนวทางการช่วยเหลือหลังจากนี้บอกว่าอธิบายให้กับรัฐมนตรีช่วยที่เกี่ยวข้องซึ่งลงมากำกับดูแลด้วยตัวเองแล้วก็บอกเลยนะฮะบอกว่าทำทุกวิถีทางแล้วขุดเจาะทะลุทั้งหมดแต่มันยังไม่เต็มวงแล้วดินมันถล่มลงมาก่อนเพราะฉะนั้นตอนนี้อยู่ระหว่างการประสานงานแล้วก็หาวิธีเจาะท่อเข้าไปให้ถึงโพรงที่ทั้ง3ชีวิตอยู่ให้เร็วที่สุดตรงเนี้ยมันทะลุแล้วนะครับมันคือข้างบนเนี่ยมันทะลุเรียบร้อยแล้วก็เพียงแต่ว่ามันยังไม่ทันเต็มวงครับก็มันก็เกิดการยุบตัวมาซะก่อนที่ช่วง TDK เนี่ยครับก็ตอนนี้เราก็กำลังจะเร่งพยายามจะเร่งช่วยคนให้เร็วที่สุดอะครับเพราะว่าอย่างเมื่อคืนผมก็อยู่ทั้งคืนก็คือเราปักท่อเข้าไปแล้วก็ประสานกับทีมกู้ภัยค้นหาตำแหน่งแล้วเราก็พอได้ใกล้เคียงเราก็ปักไปอีกแต่พอเห็นว่าขุดแล้วมันไม่เจอแต่เห็นว่าเมื่อเช้ายังว่ายังมีสัญญาณชีพอยู่คนที่คาดว่าจะมีชีวิตอยู่นี่คือคนอยู่ในรถเนี่ยนะครับตัวรถดำเนี่ยมันอยู่ตรงไหนก็เราก็จะเจาะเราจะดันปอกท่อสลิปอะครับเข้าไปตรงที่หน้ารถเลยโดยเข้าไปช้าๆครับขุดแล้วก็ใช้มือคนขุดเข้าไปคือตอนนี้เรามีอุปสรรคเรื่องดินไหลถ้าดินไม่ไหลนี่ก็เรากำหนดเวลาได้เข้าไปขุดได้ครับอันนี้ขุดขนาดมีท่อขุดมันก็ไหลลงมาดินแต่ตอนนี้ไหลน้อยอากาศที่อัดไม่ได้เลยอากาศนี่อัดมีท่อเรามีท่ออัดอากาศเข้าไปด้วยครับไว้อยู่ด้วยครับมีไว้ครับท่อเล็กประมาณ108มิลครับถ้าเจอจุดตามที่ทางสัญญาณชีพบอกนะก็ไม่นานครับแต่ถ้ามันไม่ตรงก็ต้องหาจุดใหม่เพิ่มเติมครับก็ที่โดยทั่วไปคือมันอาจจะผิดพลาดหน่อยคือไม่ตรงครับถ้าตรงนี้ก็ไม่นานครับ30โอ้ก็มันยากจริงๆนะเนี่ยยัดท่อเข้าไปโดยที่ไม่รู้เลยว่าข้างในเป็นยังไงบ้างแล้วรถแบ็คโฮขนาดไซส์ขนาดนี้มันเข้าไปได้เท่านี้จริงๆแล้วน่าจะใกล้เคียงกับไซส์รถที่ช่างทั้ง3คนขับเข้าไปเขาบอกว่ายังโชคดีที่รถคันที่เข้าไปเนี่ยไม่ใช่ลักษณะนี้เหมือนรถตักดินอะใหญ่กว่านี้หน่อยมันน่าจะยังแบบเหมือนดินไม่ถล่มใส่เขาก็อาจจะติดยังติดอยู่ในนี้ติดอยู่ในรถแต่ปัญหาสำคัญคือแม้ว่าดินจะไม่ได้ถล่มโดนประเด็นก็คือว่าอากาศมันเหลือน้อยลงทุกทีนะอัปเดต34 HDF เวอร์ชันใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ